สวยซ้ำสวยซ้อนแบบนี้พาเจไปทำบุญ99วัดเถอะลูกซัปโปโรสวยอีก3ตัวหลักเพื่อนเจชนาทิปอ่านลายยาวด้วยเหตุผลพิเศษยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับสมัยเด็กๆผมไม่อยากจะโม้เลยนะครับพ่อผมเคยเป็นนักบอลโรงเรียนครับเล่นแบ็คซ้ายฉายาของผมคือเสียพุ่งกุ้งกระเด็นครับพอจะไปแข่งบอลโรงเรียนทีนึงโคตรสบายเลยครับพ่อไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องอะไรกับเขาเลยครับเรียกว่ามีอภิสิทธิ์เวชชาอาชีววิทยาลัยจริงๆเลยครับอย่าอิงการเมืองเลยลูกเจ้าเจและทีมเจ้าเจกำลังโดนเรื่องคล้ายๆแบบนี้อยู่นะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับวันที่14มิถุนายนถึง7กรกฎาคมนี้นะครับทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่จะบินไปบราซิลเพื่อเตะฟุตบอลโคปาอเมริกา2019ครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์อเมริกาใต้นั่นเองล่ะครับที่เจ้าภาพบราซิลเชิญญี่ปุ่นกับกาตาร์ทีมในเอเชียเข้าร่วมด้วยนั่นเองล่ะครับดูญี่ปุ่นดูสายเดียวกับเอลกัวตอเอ้ยดอครับชิลีแล้วก็ทีมชาติอุรุกวัยแข่งขันกันวันที่17 20 24มิถุนายนครับการแข่งขันฟุตบอลโคปาครั้งนี้นะครับเจลีไม่ได้หยุดการแข่งขันเพื่อฟุตบอลรายการนี้ด้วยครับและปัญหาก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับพ่อมูซาชิสุซูกิครับกองหน้าตัวเก่งหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในทีมตอนนี้ครับคาดว่าจะถูกเรียกไปเล่นทีมชาติในฟุตบอลรายการนี้ด้วยครับบันเทิงแล้วครับคราวนี้ซัปโปโรไม่เหลือกองหน้าที่พอจะพึ่งพาได้แล้วครับแอนเดอร์สันโลเปสก็ดันมาเจ็บยาวอีกตอนนั้นก็อาจจะทันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจทันหรือเปล่าเจโบจอยทรอยก็เข้าออกโรงพยาบาลซึ่งเป็นแน่ครับงานนี้และยังมีข่าวอีกว่าทีมชาติญี่ปุ่นอาจจะดึงกองหลังซัปโปโรไปด้วยอีกหนึ่งคนครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นใครระหว่างลิวทุเกะชินโดหรืออากิโตะฟุกุโมริแต่ให้เดานะครับก็น่าจะเป็นเรียวทูเกะชินโดครับที่ล่ำๆจะติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่อยู่หลายครั้งแล้วด้วยวัยเพียง22ปีตอนนี้ครับเป็นกองหลังดาวรุ่งที่ยิงกระจายยิงแหลกมา2ฤดูกาลติดแล้วนะครับปีที่แล้วยิงไป4ประตูครับอีก1แอสซิสต์ส่วนปีนี้ครับบ้าไปแล้วครับพ่อลงสนามไป12ยิงไป3แอสซิสต์ไป1มากกว่าเจชนาทิพย์ของเราครับเซนเตอร์บ้าอะไรครับแบบนี้แถมค่าตัวก็ยังสูสีกับชนาทิพย์ของเราด้วยครับชนาทิพย์ 1.4 ล้านยูโรเขาคนนี้ 1.26 ล้านยูโรครับแพงแสนโดยโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นอย่างฮาจิเมะมูริยาสุคุณเครื่องคราวที่แล้วก็ให้โอกาสเซนเตอร์ดาวรุ่งจากโยโกฮาม่าเหมือนกันนะครับชินโนสุเกะฮาตานากะวัย23ปีสูง184เซนติเมตรเข้าติดทีมชาติไปอุ่นเครื่องด้วยครับที่ดูแล้วก็ไม่ได้มีดีกรีดาวรุ่งที่ดีกว่าชินโดแต่อย่างใดเลยครับโดยดาวรุ่งคนนี้นะครับลงสนามไป1เกมเอาชนะโบลิเวียไป1ประตูต่อ0ครับเจ้าเซ็นเตอร์คนนี้ค่าตัวเพียงแค่ 270,000 ยูโรเท่านั้นครับแต่ชินโด 1.26 ล้านยูโรนะครับพ่อๆนี่แหละครับ2หรือ3นักเตะที่อาจจะหายไปในช่วงนั้นและซัปโปโรช่วงนั้นก็มีโปรแกรมดังนี้ครับวันที่14มิถุนายนนะครับซัปโปโรจะเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่22มิถุนายนครับซัปโปโรจะเจอกับซากันโทสึ30มิถุนายนซัปโปโรจะเจอกับเวลกาตาเซนไดครับ7กรกฎาคมซัปโปโรจะเจอกับมาซุโมโตะยามากะ FC ครับโดยจะหายไปทั้งหมด4เกมนะครับในเจลีกถ้านักเตะไปเล่นโคป้านะครับจะไม่ได้เตะเจลีก4นัดเต็มครับหากญี่ปุ่นได้เข้ารอบชิงแต่ถ้าตกรอบแรกนะครับพวกเขาจะหายจากทีม2นัดในเจลีกครับนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแข่งวันที่24นะครับถ้าบินกลับญี่ปุ่นทันทีก็จะเรียกความฟิตได้ทันเกมเจลีกวันที่30มิถุนายนพอดีแล้วครับทำบินยาวบนเครื่องแบบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรบนเครื่องให้เมื่อยเข่าแน่นอนว่าฟิตแน่แหละครับแต่การที่ญี่ปุ่นไปแข่งโคป้านะครับก็อาจจะเป็นผลดีกับซัปโปโรในบางเรื่องก็ได้นะครับพ่อเพราะมีนักเตะเจลีกหลายคนครับบินไปเตะด้วยนั่นเองแหละครับที่จะเจอกับทีมซัปโปโรในช่วงที่มีโคป้าอเมริกานั่นเองแหละครับเราดูครับว่ามีใครกันบ้างฟอนตาเล่ที่จะเจอกับซัปโปโรนะครับพวกเขาจะเสียผู้เล่นอย่างริโอตะโอชิมะมิดฟิลด์ตัวกลางสนามครับและจินทาโร่คุรุจะมาแบ็กซ้ายไปในช่วงนั้นด้วยครับและซัปโปโรจะเจอกับเวลกาตาเซนไดก็น่าจะไม่มีเดนิเอลชมิดประตูมือ3ลูกครึ่งอเมริกาด้วยนะครับนี่แหละครับพ่อพวกเขาต้องไปปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติครับหวังว่าจะไม่เหมือนบาสทีมชาติญี่ปุ่นที่ไปแข่งเอเชียนเกมนะครับยังว่าและโดนส่งตัวกลับบ้าน4คนแบบแทบไม่เหลือสำรองให้เล่นเลยครับพ่อในสิ่งร้ายๆมักจะมีอะไรดีๆปนมาเสมอด้วยนะครับมันผมไม่เข้าห้องน้ำแล้วแม่งคนเข้าก่อนหน้าไม่ราดครับทองเต็มโถเลยครับตอนแรกแม่งเซ็งครับ
แต่ผมกลับดีใจครับในตอนหลังเพราะผมได้ช่วยเขาราดโถเป็นความภูมิใจมากๆเลยครับพ่อเปลี่ยนนกไม่ง่ายกว่าเหรอลูกเป็นยังไงกันบ้างนะครับความลับในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ